ีครับผมอยู่ที่คิงไกนะฮะคิงไกด่านสำโรงนะฮะจะได้เห็นกว้างๆนะฮะเนี่ยมีบันไดขึ้นฮะบันไดก็นี่นะครับขึ้นไปชั้น2นะฮะเอาล่ะนี่นะครับผมท่านแฮกตรงนี้อยู่ที่ชั้น2นะฮะก็มีโอ้โหกล้าคลาสสิกนะฮะนี่เยอะไปหมดเลยนะฮะนี่นะฮะชั้น2มองกว้างๆนะฮะโอ้โหสินค้าเยอะเยอะเลยนะมากมายเลยนะฮะแบ่งเป็นโซนๆนะฮะโซนเครื่องดนตรีโซนเครื่องเสียงกระเป๋านะฮะกระเป๋ากีตาร์นะฮะแผ่นเสียงเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะฮะครับนี่นะครับเครื่องเสียงลำโพงอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวจะพามาชมครับทุกคนเป็นวิทยุเก่าๆเลยนะฮะนี่เป็นวิทยุโบราณนี่นะฮะเป็นวิทยุทรานซิสเตอร์โบราณนะฮะที่เคยเล่นคาสเซ็ตนะฮะมีใครทันบ้างไหมฮะผมทันเลยนะฮะนี่เคยมีอยู่ตัวนึงนะฮะจำยี่ห้อไม่ได้โซนี่นี่เลยซันโยมาเล่นคนมียุคฟังนะฮะตอนทำกับข้าวกับแม่นะรู้สมัยอยู่หัดใหญ่เลยนะฮะเยอะเลยนะฮะนี่นะฮะเป็นชั้นๆเลยนะฮะดูปุ่มเขานะยังเล่นได้อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าตัวนึงก็ราคาประมาณ1,000นึงนะครับ1,500ก็มีนะเช่นตัวเล็กเนี้ย500นะครับเอาไปฟังวิทยุคลาสสิกดีนะฮะนี่นะครับว่าถ้าเอาไปเปิดที่บ้านตั้งโทรทำดีๆแล้วก็เปิดในการรีวิวฟังเนี่ยใครเข้ามาดูคลาสสิกมากเลยครับนี่ครับมีเยอะเลยฮะหลายรุ่นเลยนะฮะเป็นชั้นๆเลยนะฮะนี่ครับอยู่ที่ชั้น2ฮะวิทยุนี้จะอยู่ที่ชั้น2นะฮะถ้าชอบก็ขึ้นมาชมได้เลยนะฮะก็เยอะมากเลยนะฮะวิทยุโบราณแต่คาสเซ็ตนี่แต่ว่าคาสเซ็ตเนี่ยเราคงเล่นไม่ได้แล้วล่ะสายพานยืดไปแล้วนะฮะไม่ก็หัวเทปก็สุดไปแล้วแต่ว่าถ้าเอาไปเปิดวิทยุเนี่ยนะฮะไม่แน่ใจนะฮะว่าคลื่นวิทยุที่ญี่ปุ่นกับของไทยจะใช้ได้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะพอดีไม่ได้มีความรู้ด้านนี้พอดีด้านนี้นะแต่มีผู้รู้นะฮะมาช่วยคอมเมนต์นะฮะว่าสามารถใช้คลื่นในเมืองไทยได้หรือเปล่านะครับวิทยุพวกนี้นะครับเพราะว่ามาจากญี่ปุ่นก็อาจจะใช้ได้นะฮะอาจจะต้องจูนนะฮะบอกว่าต้องใส่โมจูนหรืออะไรเงี้ยเคยได้ยินมานะฮะแต่ไม่ชัวร์ต้องขออภัยนะตอนนี้มีกระเป๋าด้วยนะครับใส่ได้ใส่ได้อย่างนี้ก่อนนะฮะก็ตัวประมาณที่เห็นราคาอยู่2,000ที่นี่ฮะตัวใหญ่2,000นะฮะร้อยพันหนึ่งมีหมดเลยนะฮะต้องมีมิกเซอร์ด้วยนะมีเยอะเลยนะฮะมีตู้กีตาร์ไฟฟ้าด้วยนะฮะนี่ตู้อยู่นี้นะฮะชั้นสองนะฮะชั้นสองนี้จะวางรวมกันหมดเลยนะฮะ300ก็มีนะฮะตู้กีตาร์ไฟฟ้านี่ครับตัวนี้1,650บาทนะฮะเป็นเฟนเดอร์นะฮะกาพวดนะฮะ300บาทเนี้ยถ้าดูจากข้างบนนะฮะทั่วนะฮะกว้างจะเห็นว่าเป็นโกดังที่ใหญ่ของคนเลยฮะโกดังคีไซมีกองมีกองดียางนะกองใหญ่นี่นะฮะนี่นะฮะข้างบนนะฮะนะฮะทางเข้าทางนู้นนะฮะเดินเข้ามาก็จะเจอเครื่องเสียงนะฮะเปียโนเยอะแยะเลยนะฮะนี่นะฮะลำโพงพวกนู้นก็มีนะฮะเป็นคีย์บอร์ดนะฮะคีย์บอร์ดแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเครื่องขยายเสียงนะฮะนะครับหลังกล้องก็ผมมีกีตาร์นะฮะนะครับกีตาร์คลาสสิกนะฮะเป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะนี่กีตาร์คลาสสิกนะฮะมีลำโพงบ้านด้วยนะฮะชั้น2นะฮะอยู่ที่ชั้น2ลำโพงดอกเล็กๆข้างล่างนี่เป็นดอกใหญ่ๆหน่อยนะฮะนี่จะดอกเล็กๆตรงนี้นะฮะบ้านนะเนี่ยดังครบนะฮะก็บอกดังครบ2,500บาทนะครับ
อะไรมองไม่เห็นนะโซนี่นะฮะโซนี่ดังเซ็ตนะฮะนี่นะฮะตัวนี้พันเดียวนะฮะดังเซ็ตนี่นะครับเป็นลำโพงบ้านเล็กๆหน่อยนะฮะไม่เหมือนข้างล่างข้างล่างมันเป็นตัวใหญ่ไอ้ว่านะไอ้ว่าแพงถูกนี่ไม่ทราบนะฮะต้องมาชมนะฮะต้องมาลองดูนะฮะแต่ว่าแพงถูกอยู่ที่ความคุ้มค่านะฮะว่าซื้อไปแล้วได้ใช้แค่ไหนนะฮะซื้อ500ถ้าไม่ได้ใช้ก็ถือว่าแพงนะฮะแต่ถ้าเกิดใช้งานได้นะ500เนี่ยก็เกินราคาเลยนะแค่ตั้งไม่ต้องรับแขกโอเคเลยนะครับในการรีวิวแค่แขกฟังครับกีตาร์นี่เขาขายเป็นคอหักเลยนะคอหักก็มีนะฮะผมดันแม่ดูนะฮะคอหักนี่ครับก็คงจะถูกนะฮะมัดรูปแกะ3ตัวเลยมันมัดอย่างเงี้ยขายเป็นแพ็คเลยไม่แน่ใจนะฮะดูดิมัดเป็นแพ็คเลยนะแพ็คก็3ตัวคงมีจะลูกค้าเริ่มมาลองกีตาร์กันแล้วนะนี่ครับเยอะนะฮะเห็นอิเล็กโทรนเปียโนแล้วโอ้โหดูลองกีตาร์แล้วสะใจจริงนะครับผมนี่อยู่ที่ชั้น2นะฮะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมครับชั้น2นี้พวกพี่ยุคเก่าจะเยอะนะฮะข้างล่างไม่ค่อยมียังไม่เห็นแต่ชั้น2นี้เต็มไปพบกันคลิปหน้าครับมีกองชุดนะฮะผมดูพูดถึงกองชุดไปชั้น2เนี่ยนะฮะกองชุดพบกันคลิปหน้านะฮะเห็นดังๆวื้อๆไม่มีอะไรนะฮะเป็นพัดลมอยู่อากาศนะฮะเขาดูดแรงไปหน่อยนะดูดแรงไม่ให้มันร้อนนะฮะก็เลยว่าตัวดังนี้ได้ติดแอร์ดูกองที่กองไฟฟ้าที่กองเลยคลิปหน้านะครับติดตามรับชมครับผมชมไปเรื่อยๆนะฮะคลิปหน้าก็จะพาไปดูสินค้าอย่างอื่นต่อนะฮะนะครับตามรับชมครับผม